และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนคุณแม่ฐานิชิภาวรวงศ์ธนกิจขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณธรรมวัฒน์อดีตท่านรองอาจารย์ระดับวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นพี่สาวของผู้วายชนอ่านประวัติและกล่าวสดุดีค่ะและเรียนเชิญครอบครัวของผู้วายชนนะคะที่บริเวณด้านหน้าชาปนสถานเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการท่านประธานฝ่ายสงฆ์และกราบเรียนท่านประธานฝ่ายคราวาสท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันขอโอกาสนำเรียนชีวประวัติคุณฐานิชสุภางหรือหน่อยบวรพงศ์พิทักษ์ผู้เป็นน้องสาวและเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราทุกคนนางฐานิชสุภางบวรพงศ์พิทักษ์หรือคุณหน่อยเดิมชื่อภัยชนเป็นบุตรีนายลิขิตนายชวีจันเก่งบิดาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคุณุประชาวิทยาคารอาศัยอยู่หน้าบ้านเลขที่118ทับ1ถนนอุปชิตบ้านทุ่งปริญญาตำบลคุลุอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีคุณฐานิชสุภางคุณหน่อยเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2501ปัจจุบันอายุ66ปีมีอุปนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการภาษีเป็นผู้มีเมตตาซื่อตรงต่อการงานและเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติมิตรเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนางฐานิชสุภางเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ที่เต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นดั่งตำนานแบบ successful story หรือเรื่องแห่งความสำเร็จที่เป็นความทรงจำของเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวประวัติด้านการศึกษาคุณหน่อยฐานิชเป็นศิษย์เก่าสถาบันหลายแห่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านคุลุตะการพืชผลโรงเรียนนารีนุกูลมหาวิทยาลัยหอการค้าและสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์คุณหน่อยฐานิชสำเร็จปริญญาตรีสาขาการบัญชีและสำเร็จปริญญาโทสาขาประสาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐคุณหน่อยเป็นผู้ที่ใส่ใจศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านการบัญชีและการภาษีโดยใฝ่เรียนสายตรงจากนักวิชาการชั้นนำนักธุรกิจชั้นนำและสถาบันการศึกษาชั้นนำคุณหน่อยเข้าร่วมอบรมสัมมนานำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงงานด้านบัญชีและภาษีให้เป็นปัจจุบันจนสามารถปรับสมดุลระหว่างความรู้ความจริงและความยุติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของวัฒนธรรมพาณิชยกรรมแห่งจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการทำงานคุณหน่อยฐานิชสุภางเริ่มต้นทำงานเมื่อสำเร็จวิชาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าโดยแรกเริ่มเป็นอดีตพนักงานบัญชีผู้ช่วยสมุบัญชีและสมุบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาอำเภอตะการพืชผลต่อมาย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการและรองผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขากิโลสูง
รับเกษียณก่อนอายุ60ปีเพื่อจัดตั้งสำนักงานฐานวิสุภาการบัญชีและการจัดการภาษีคุณหน่อยได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากนักธุรกิจนักการค้าคุณหน่อยมีสายสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเป็นโซ่ทองคล้องสายงานพาณิชยกรรมของจังหวัดอุบลต่างฝ่ายต่างเหมือนโซ่ทองส่งเสริมซึ่งกันและกันส่วนงานอดิเรกคุณหน่อยฐานิสุภาใส่ใจมากคือการปลุกเบิกเศรษฐกิจสีเขียวแบ่งโคกหนองนาทำนาทำสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและพืชหอมสมุนไพรได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ชัดด้านชีวิตครอบครัวคุณหน่อยฐานิสุภาสมรสกับคุณวิวัฒน์บวรคงพิทักษ์อดีตผู้จัดการธนาคารทหารไทยหลายสาขาเช่นธนาคารทหารไทยสาขาอำเภอเมืองยโสธรสาขาอำเภอเมืองศรีสะเกษสาขาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นต้นคุณหน่อยฐานิสุภาและคุณวิวัฒน์หรือนวัฒน์มีบุตรชาย2คนคือนายชนลวัฒน์และนายชนลวิทย์บวรพงษ์พิทักษ์มีลูกสะใภ้คือนางบุญญาพรบวรพงษ์พิทักษ์มีหลานชายคือเด็กชายชยาวุฒิบวรพงษ์พิทักษ์ครอบครัวของคุณหน่อยฐานิสมีชีวิตที่ผสานกลมเกลียวรักให้เกียรติกันอย่างน่าศรัทธายึดถือเป็นแบบอย่างอันดีงามบุตรชายทั้งสองคนมีการศึกษาสูงมีความสามารถพิเศษในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรการปิโตรเลียมด้านสุขภาพคุณหน่อยฐานิสุภาทุ่มเทชีวิตให้กับการงานด้านการบัญชีและการภาษีของจังหวัดอุบลในช่วงฤดูการภาษีคุณหน่อยมีธรรมชาติที่เป็นข้อจำกัดในการพักผ่อนและการออกกำลังกายบางคราวมีอาการป่วยบ้างในช่วงเดือนตุลาคมเดือนนี้ค่ะมีอุบัติเหตุลื่นล้มเอ็นข้อเท้าขาดต้องผ่าตัดหลังการผ่าตัดแม้เดินไม่ได้คุณหน่อยก็ยังทำงานผ่านออนไลน์บางครั้งมีอาการอ่อนเพลียหายใจลำบากวาระสุดท้ายหัวใจวายเฉียบพลันถึงแก่ชีวิตในวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา 19:30 นสิริรวมอายุ66ปีคุณหน่อยฐานิสุภาสร้างสมความดีมีศีลธรรมมีคุณอุปการที่จะขอสรุปด้วยบทประพันธ์ที่พี่สาวที่รักคุณหน่อยยิ่งเป็นผู้เขียนเจ้าน้องลาเป็นแก้วตาของพ่อของแม่โอบอ้อมดูแลน้องพีมีเหตุผลลนเปรียมทุกกรณีเจ้านักบัญชีผู้เปลืองปราดมาดมุ่งงานเป็นพี่น้องของเพื่อนหาเหมือนยากเย็นล่องปากเย็นใจรักสมัครสมานเย็นศีระพักดีพระผู้บ่าวบ่เกียจข้าโคหนองหน้ากล้าคิดถ้ำสร้างความสุขสีเขียวเกษตรกิจนิรมิต
สมหน้าข้องขำเจ้าคนจริงเจ้าคนแท้เจ้าคนศีลธรรมบรหัมช่ำเย็นคอยเป็นไปโอ้ผู้นี้หน้าหนองต้องร้องไห้ถ้านิดหน่อยไปไหนไม่เห็นหน้าเจ้าเป็นดาวทางร่างกางนภาไม่เอ่ยลาสุดอะไรใจเอาวอนด้วยรักและศรัทธาจากกัลยาณมิตรทุกคนในที่นี้ขอบพระคุณมากค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตส่งดวงวิญญาณให้คุณแม่ฐานิสุภาบวรวงศ์พิทักษ์สู่สวงสวรรค์ด้วยการลุกขึ้นยืนสงบนิ่งไว้อาลัย1นาทีขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะ